เรื่องกัมพูชาเลยแล้วกันครับไปแฟนมีตติ้งที่นู่นเป็นไงบ้างครับผมก็ไปแฟนมีตติ้งที่นู่นมาครับล่าสุดก็เพิ่งกลับมาก็ได้ฟีดแบคที่ค่อนข้างดีครับจากคนจากชาวกัมพูชาทุกคนครับผมเห็นมีหลายคนไทยได้แบบบินไปร่วมที่นั่นด้วยเป็นบางส่วนก็มีครับมีครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับผมที่บินไปแล้วก็ให้กำลังใจกันที่นู่นครับเห็นมีร้องเพลงของภาษาพม่าใช่ครับผมก็มีร้องเพลงของภาษากัมพูชาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสมาเชิญศิลปินของกัมพูชาได้มาร้องด้วยกันด้วยครับอันนี้เลือกเองหรืออะไรเองไหมศิลปินก็เลือกเองครับก็เลือกเองครับพอดีว่าคือไปทำโชว์แล้วก็อยากจะเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวกัมพูชาก็เลยเลือกที่จะร้องเพลงกัมพูชาแล้วก็ให้พี่ๆเขาช่วยกันหาว่าเพลงอะไรที่แบบเหมาะที่จะมาเล่นได้อะไรได้ก็เจอเพลงนี้พอดีแล้วก็พอได้เจอเพลงนี้ก็ชวนเขามาร้องด้วยยากยังไงคะมันยากครับเขาเพลงภาษาอังกฤษยากมากครับใกล้กับที่นั่งชื่นชมฉายาไม่ได้มีครับแต่ที่นั่นเขายกย่องให้เราเป็นเทพบุตรเดินดินสื่อที่กัมพูชาอ๋อครับผมว่าเราไปทำกิจกรรมไปเยี่ยมสถานเด็กกำพร้าครับผมก็ลงไปก็ได้มีโอกาสไปสถานที่ต่างๆก็ไปแบบสถานเรียกว่าครอบครัวใหม่ครับที่เขารับครับเด็กมาที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยินแล้วก็ได้การมองเห็นชอบไหมครับกับสายยานี้ที่เขามองให้จากเซอร์ฟิโน่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นความตั้งใจของเราเองมาที่เราอยากไปครับผมก็คือไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ว่าได้มีโอกาสไปแบบพอไปแล้วก็อยากจะได้เห็นสถานที่เขาเยอะก็เลยได้แบบไปวัดด้วยแล้วก็ไปร่องเรือด้วยไปแบบหลายที่ครับมีกระแสเพจเพียงแบบพี่โอด้วยเพราะเคยไปแบบพอกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคำหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเปรียบก็ไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเอาซีเรียสนะแบบเราไปสร้างแบบไม่เสียให้กับเมืองไทยแต่ก็ยังไม่วายโดนหรอเปรียบเทียบแบบคนอื่นก็ไม่ซีเรียสหรอกครับผมว่ายังไงก็คงไม่ได้มีใครคิดที่จะแบบเปรียบเทียบหรือว่าอะไรเราแบบไม่สับตอนนี้ไปไหนต่อก็ตอนนี้ก็มีแผนว่าจะไปที่ลาวที่พม่าที่เวียดนามอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องรอดูจังหวะและโอกาสว่าจะได้ลงตัวเมื่อไหร่หรือว่าจะได้มีโอกาสไปเมื่อไหร่นะครับเห็นว่าพี่ปิ๊กเตรียมโปรเจกต์นี้ไว้ประมาณร้อยกว่าล้านมูลค่าครับอันนี้ก็เป็นทางวิปิกแหละครับผมครับก็เราก็ไม่ทราบว่าแบบเตรียมยังไงแต่ว่าค่อนข้างลำบากครับกว่าจะไปได้แต่ละที่มันเหนื่อยแค่ไหนหรือมันกดดันแค่ไหนเพราะว่ามันมีความคาดหวังจริงๆแล้วเนี่ยครับหลักๆที่ผมอยากไปเนี่ยคือเริ่มจากกัมพูชาเพราะว่าได้มีละครที่ไปออนแอร์ที่นู่นครับผมก็3-4เรื่องเลยของผมที่ไปออนแอร์ที่นู่นครับแล้วก็เลยตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้แฟนๆที่นู่นได้เจอได้แบบได้เจอกันบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็เลยไปจัดที่นู่นแล้วก็ที่อื่นๆก็คล้ายๆกันครับก็อยากทำให้ทุกคนแบบได้เจอแล้วก็มีความสุขด้วยกันเลยอย่างแต่ละที่จะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับแต่ละที่ใช่ไหมครับแต่ละที่ก็ต่างกันครับแต่ละก็พยายามจะเตรียมเซอร์ไพรส์ไปให้ครบแบบทุกๆที่ครับที่เป็นรับรองว่าไม่ซ้ำกันแต่ละประเทศแน่ครับผมครับต้องฝึกภาษาอะไรป่ะเพราะว่าเห็นกัมพูชาเราก็มีการทักทายครับก็ฝึกภาษาเยอะครับก็มีตั้งแต่พูดจนไปร้องเพลงครับผมก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้แบบให้เขาประทับใจได้มีความสุขกันไปด้วยครับคิวต่อไปที่เคนไปกำหนดยังน่าจะครับผมแต่ว่านี่ต้องรอดูทีว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยังไงเมื่อไหร่ตอนไหนจริงๆแล้วโปรเจกต์ของเราที่เป็นกล่าวว่าไปทุกประเทศใน AEC เลยหรือเปล่าฮะเจมส์ก็ได้เกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดแฟนๆเขาอยากเจอลูกน้องก็จะไปแฟนคลับที่นั่นเพิ่มเยอะขึ้นมากกว่าเดิมไหมก็เยอะขึ้นครับผมว่าเป็นเพราะว่าทางช่อง3เนี่ยครับผมก็ได้มีละครไปออนแอร์ค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็ได้มีฐานแฟนๆจากรอบๆของเพื่อนบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเป็นน้องเอกอีซีแล้วของแอนนี่ก็ต้องรอติดตามดูครับว่าเขาใช้การตัดทำเป็นยังไงครับแต่โปรเจกต์ที่เรายังไม่มีการติดต่อมาใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ครับก็อยู่ในเรื่องของการดำเนินการว่าจะไปจัดในรูปแบบไหนจะจัดยังไงอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ในประเทศนี้จะมีทีมงานทางโน้นคอยซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมครับเจมส์มีครับก็คือมีทีมงานทางโน้นด้วยแล้วก็มีทีมงานของคนไทยด้วยที่อยู่ที่โน้นผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับประสบการณ์ที่ดีที่ได้มีโอกาสไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้แบบพัฒนาตัวเองด้วยคือรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอได้มีโอกาสไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรา
็ได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆก็ดีใจมากถ้าเราไปบ่อยๆต้องห่วงงานที่ไทยมั้ยฮะเจมก็จริงๆแล้วเราจะเบสงานที่ไทยก่อนเราจะเป็นหลักงานที่ไทยแล้วก็ได้เกิดมีเวลาว่างๆอย่างช่วงที่แล้วที่ไปก็มันเป็นแกปบ้างพอดีก็เลยไม่ไปตอนนี้ก็รอดูละครรอดูช่วงเวลาแล้วก็ถึงว่าดูจังหวะเวลาก็ไปหรือว่าใช้เวลาไปประมาณสัก2วันเหมือนปีที่เราหายจากห่างหายจากงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์ไปด้วยก็ยังไม่ได้ห่างหายครับแต่ปีนี้ก็คงได้ดูเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังค่อยๆที่จะแบบกลับมาเพราะว่ามันเป็นช่วงๆด้วยที่ผ่านมางานพรีเซนเตอร์ยังอยู่ครับทุกตัวไหมครับก็ยังอยู่ครับเห็นว่าปีนี้มีบางตัวไม่ได้ต่อน่าจะใช่ครับแล้วกลับไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีปีติดต่อเข้ามาใหม่ด้วยมีเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมฮะจริงมีครับตอนนี้กำลังรอในการฟูฟูอยู่พี่ปิ๊กเขาบอกไว้นะโอเคนะโอเคนะขอบคุณจ้าเจ๊โทรศัพท์เธอมีคนโทรเข้ามาเหนื่อยมากส้มแฟนทุกคนมาเก่งมากเลยอ่ะ